So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งEP 576มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งEP 576วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมีนปิงในงานมีนปิง to my dear fan meeting ค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นวันงานแฟนมีตพี่นักเลงที่รักของมีนปิงนะคะทุกคนงานนี้พี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบรรยากาศอันสนุกสนานและโมเมนต์ฟินๆมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้สนุกและได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงมินิมิตแอนด์กรีดกันก่อนนะคะว่าจะมีความสนุกความฟินอะไรบ้างตามพี่ชมไปดูกันได้เลยนะคะพี่ฮายซาลอนเดินครับผมแหมอ้าวแน่นอนนะครับผมเชิญนั่งก่อนเลยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่คือช่วงมินิมิตแอนด์กรีดดังนั้นเนี่ยมันเป็นเพียกเลยหรอคือผมหลบแค่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเขาบอกฝนตกหนักมากใครมาแบบ BTS อะไรอย่างเงี้ยไอเดนโทรมา BTS น่าจะเปียกเลยคือรู้เหตุผลที่ฝนตกเพราะว่าอ๋อพี่กินบอกว่าอะไรนะบอกว่าที่ฝนตกเพราะพี่ไลฟ์ตอนเช้าตกเลยงงมากอีกดูเราลงมาด้วยกันแน่นอนนะครับไปเราไม่เห็นเลยดี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 เก่งมากโอ้โหถูกเลยนะพี่หัวพี่อะไรนะพี่หัวขาพูดต้นตัวอินเมย์เส้นแทงนี้เอ้าฮะดี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 รถไฟบนฟ้าเอ้ยเป็นไงรถไฟบนฟ้าอะไรรถไฟบนฟ้าเอาละดี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 ทักก่อนทักก่อนละนี่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 เอาดีดีเอา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 กระหลามกระหลามกระหลามสุบ้างสุบ้างอ่ะให้ให้เออได้นะทำท่าได้นะยี่สิบวินาทีครับดีดีดีถูกไหมครับถูกต้องครับไฟบอยถูกต้องหนูไม่อยากพูดเลยเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้ดูโชว์ที่สุดจากการเตรียมตัวสุดขยันจะทำข้อสุดมาเป็นสุดๆใช่โอ้สุดยอดมากนะแล้วน้องมีนล่ะเป็นยังไงเตรียมตัวเตรียมใจยังไงมาบ้างก็ผมก็คือการฝึกซ้อมเราก็เต็มที่ในทางของแบบเพื่อทำให้โชว์ในวันนี้ได้ออกมาได้ดีที่สุดครับผมแล้วก็รอชมกันนะครับรอชมนะครับไหนใครรอชมบ้างขอเสียงหน่อยเร็วเดี๋ยวเราก็จะได้พบเจอกับช่วงพิเศษแล้วยังไงขอฝากแฮชแท็กไปด้วยอีกรอบนะครับกับมีนปิง to my dear day นะฮะซึ่งต้องบอกว่า6โมงเย็นในวันนี้เต็มรูปแบบอย่างแน่นอนขอถามนิดนึงครับมีก่อนช่วงก่อนนี้มีใครได้ช่วงของเบเนฟิตบ้างมีไหมมีใครมาขอเดินไปช่วงนั้นแล้วบ้างมีไหมเดี๋ยวยกมือสิเออประมาณนึงนะอย่างนี้ฮะขอทุกท่านยืนขึ้นเลยครับช่วงนี้อยากให้น้องมีนอ้อนหน่อยอ้อนสักหน่อยนึงอ่อนดีอ่อนดีแต่ว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแฟนพวกคุณแต่แบบตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างบางคนยังง่วงอยู่อ่ะมาหน่อยสิครับอ่อนไงดีอ่อนดีอ่อนดีอ่อนดีอยากให้พูดมาเลยนะอยากให้พูดมาเลยนะอ่อนดีอ่อนดีเคยให้พูดเหรออ๋ออ่อนดีอ
ูดอะไรดีอ่ะคิดน้อยอ่ะน้อยอ่ะน้อยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีโชว์สุดพิเศษไม่ใช่แค่ผมหรอกมีแบบมีปิงแล้วก็มีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างครับผมในวันนี้นะครับก็รอรับแรงกระแทกได้เลยนะครับโอ้รอรับแรงกระแทกเลยแรงกระแทกจากทางไหนทางใจทางใจใจใจแต่ช่วงบ่ายเวลาทางเราเป็นพิษนะเอาเป็นไงเป็นรอไม่รอค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงโชว์ในตอนค่ำกันบ้างค่ะทุกคนบอกเลยว่าแต่ละเพลงน้องทั้งคู่คือร้องได้เพราะมากแถมความหมายของเพลงยังบ่งบอกถึงความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อกันอีกต่างหาก wow. แล้วในระหว่างที่ร้องเคมีแฟนของพวกเขาก็ยังฟุ้งกระจายไปทั่วงานอีกด้วยมีทั้งจับมือฟิลแฟนมีทั้งแตะทั้งสะกิดกันอีกมีทั้งมองตากันหวานหยดมีหยอกล้อกันไปมาแล้วท่าเต้นก็คือโคตรจะน่ารักคือดูแล้วนุบนิบหนุบหนิบในหัวใจไปหมดเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วตอนจะจบเพลงอีฉันจะตายกับช็อตนี้จริงๆคะคุณขาตายแต่ตายหนูลูกมันยังไงก้อนทำไมพวกหนูถึงได้มือไม้ตัวเตอพัวพันกันนัวเนียสักขนาดนั้นกว่าจะได้ท่าจบที่ลงตัวทำเอาชาวแอเรียนนวยเล็กขิดกันยกดอมจนศาลาไม่มีให้จองแล้วล่ะลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แค่เพิ่งจะเริ่มต้นช่วงโชว์เท่านั้นนะคะแต่ฉันก็ไม่ไหวจนต้องเตรียมถังออกซิเจนมาไว้ข้างๆตัวแล้วล่ะค่ะทุกคนอาจารย์ฉันเข้าใจละว่าทำไมลูกชายฉันถึงได้เตือนเอาไว้ว่าให้เตรียมตัวรับแรงกระแทกกันเอาไว้ให้ดีๆนี่ขนาดลูกเตือนแล้วนะดิฉันก็ยังไม่ไหวที่จะตกใจเพราะไม่คิดว่าโมเมนต์สมองไหลจะมาเร็วขนาดนี้ค่ะคุณขาค่ะไปดูช่วงที่น้องๆ นั่งพูดคุยกับพิธีกรและแฟนคลับกันค่ะทุกคนตอนที่เจ้าเด็กกำลังอธิบายชื่อของงานแฟนมีตอยู่นั้นก็มีคนเขาเนียนเรียกแฟนเด็กว่าที่รักออกสื่อด้วยค่ะทุกคนไม่เดียก็คือเป็นทีละชัดช่วยตอบช่วยตอบตายแต่ตายเดี๋ยวนี้ลูกชายฉันแกร้ายจริงๆนะคะคือหยอดทุกดอกที่มีโอกาสหวานหมดไม่สนว่ามีคนอยู่เยอะแค่ไหนเล่นซะเจ้าเด็กช็อตจนไปต่อไม่ถูกกันเลยทีเดียวเบาลูกเบาหนูต้องเบาเรื่องครั่งรักลงนิดนึงนะเพราะตอนนี้สาววายตามเก็บสมองกันแทบไม่ทันแล้วล่ะครับค่ะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เจ้าเด็กขอให้เจ้าคนพี่ร้องเพลงบักสมองน้อยให้แฟนคลับฟังพอน้องขอให้ร้องพ่อก็เลยขยับเก้าอี้เข้าไปใกล้ๆบอกให้น้องอ้อนก่อนตัวเองถึงจะยอมร้องพอพี่บอกให้อ้อนเจ้าเด็กก็เลยเล่นบทดุเป็นแม่บ้านดุพ่อบ้านซะเลยแต่สุดท้ายน้องก็ยอมอ้อนพี่อยู่ดีแล้วจังหวะที่คนน้องอ้อนนั้นน้องก็ใช้มือจับต้นขาของคนพี่ไปด้วยช็อตนี้คือทำให้ใจเหลวสุดๆแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังใจเหลวและรอฟังเพลงอยู่นั้นลูกชายฉันแกก็ช็อตฟิลแฟนคลับด้วยค่ะทุกคนร้องไม่ร้องหมดแล้วไอ้หมดร้องไม่เนี่ยอ๋อนี่อันนี้ไม่ครับแบบโทรศัพท์มาหาเราเลยนะคือชมมาหาพอจะฟังเพลงนี้หรอเขาอยากมาหาเราแล้วก็เขาอยากฟังบัตรสมองน้อยด้วยอืมไม่เปิดในเน็ตด้วยไอ้มีกล้องนะฮะเอ็นขึ้นมาเลยนะชนชนไม่เห็นก็ตาจนพอใจเมื่อเจ็บชีวิตมีเมื่อใหญ่หัวใจเดียวเจ้าโอ้ยแล้วจะมาดูยังไงสุดยอดค่ะงานนี้ก็มีคนเขาเถียงกันเรื่องความทรงจำตอนเจอกันครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็มีคนเขาบอกรักกันต่อหน้าประชาชีด้วยคะคุณขาเอ้าแล้วล่ะยังไงล่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรร้านตัดผมใช่ไหมใช่ป่ะใช่คือเอางี้คือจริงๆอ่ะคือปิงกับพี่มีนอ่ะเราอ่ะจำการเจอกันครั้งแรกไม่เหมือนกันคือปิงอ่ะคือปิงก็ปิงถูกอ่ะ
นี่ก็วิ่งถูกก็วิ่งถูกคือวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่พิงอ่ะเข้าหาพี่ก้องใหม่ๆแรกๆเลยแล้วตอนนั้นน่ะพิงไปทำอะไรสักอย่างนึงเลยแหละแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะพี่มีนมาสายจำได้ใช่พี่มาสายพี่ก็เดินเข้ามาในร้านตะปบที่เวลาแล้วก็มานั่งนั่งกันแล้วเหมือนตอนนั้นอะพี่มีนน่าจะนั่งข้างพิงสักอย่างนึงที่พิงแล้วบอกว่าแบบกินอ้วนให้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นั่นแหละคือครั้งแรกจริงแต่คิวตันมาอะไรเนี่ยอันนี้คือแบบพี่จำได้ว่าช่วงอย่างเงี้ยไม่ใช่ช่วงวันต้นปีแต่ในเรื่องวันกลางปีอันนี้แรกไม่ถึงเลยเถียงนะดูดิเถียงนะแล้วพอคุณปิดเรื่องนี้ก่อนอ้าวงั้นเอาเหตุผลของคุณมีนบ้างทำไมถึงจำได้ว่าเป็นคิวตันมาอะไรตอนนั้นผมไปถ่ายงานที่คิวตันมาอะไรผมก็เหมือนมิ้นก็ไปอยู่ในห้องด้วยตอนนั้นกำลังแต่งหน้าทำผมหรือว่าถ่ายสักอย่างอยู่ครับแล้วน้องก็เดินขึ้นมาแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนหรือว่าอะไรผมก็หวัดดีก่อนเลยหวัดดีครับก็หวัดดีแต่ตอนนั้นเขาใส่แมสก์ไงผมก็แบบไม่ถ่ายรูปสูงเลยเออบ้าหลอกบ้าหลอกป่ะไม่แต่ว่าใส่แมสก์ยังไม่เห็นความหล่อยังไม่เห็นความหล่อแสดงว่าคุณจำมาคนที่น่ะเบาๆอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเลยคนเขาอยู่ข้างหลังนู่นเขาจะได้ยินไหมไม่ได้ยินลาปิงนะปิงไหนเออปิงไหนอ่ะลาพิกิตอ่ะโอ้ยตายหวานมากนี่งานมิตรหรืองานแต่งตอนบ่าวสาวเขาย้อนรำลึกถึงวันวานก่อนที่จะมารักกันกันแน่คันนี้หวานเกินหวานจนเบาหวานจะขึ้นตาอยู่แล้วจ้าแม่จ๋าค่ะมีช็อตหนึ่งที่เขาให้นิชาเต้นแบบติดกรมฟิลแบบเหมือนมาเที่ยวผับกับแฟนแล้วจังหวะที่พ่อเดินเข้าไปโอบไหล่แล้วก็โน้มตัวลงไปใกล้ๆกับคนน้องแล้วเจ้าคนน้องก็เอนหัวไปพิงตรงอกเจ้าคนพี่นั้นคือโคตรจะแฟนเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยแต่ละช็อตแต่ละซีนทำเอาอีฉันทั้งกรี๊ดทั้งดิ้นทั้งเขินน้วยและสมองไหลแบบเก็บไม่ทันเลยล่ะคะคุณขาคือไม่ใช่แค่แฟนคลับเขินเท่านั้นนะคะเจ้าสองแสบเองก็เขินไม่แพ้กันตายแต่ตายขิดจ้าขิดกันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีฉันเชื่อนะคะว่าจะต้องมีช็อตให้พวกเราได้ขิดกันเยอะแน่ในงานนี้ค่ะงานนี้ก็มีคนเขาขิงด้วยนะคะทุกคนโอ้ถึงเวลาแบบคุยกับมีเงี้ยมีแล้วเท่าไหร่อาจารย์ฉายาเจ้าของสวนขิงหมื่นไร่เนี่ยไม่ได้มากันง่ายๆนะคะเรื่องขิงเนี่ยไม่มีใครเกินเจ้าเด็กคนนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้มีเด็กบอกว่าไม่อยากเป็นคนสวยค่ะแต่อยากเป็นคนหล่อครับคือค่ะทุกคนแล้วพอแฟนคลับถามว่าเรียกน่ารักจังได้ไหมแต่ให้พี่มีนเป็นคนพูดพอเจ้าคนพี่จะพูดทุกคนก็เตรียมตัวจะฟินแต่กลับเจอนิชาช็อตฟิลอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนพูดจริงๆนะแบบไม่อยากเป็นคนสวยค่ะคือแบบเวลาแฟนคลับเรียกอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันก็จะมาตลกดีแหละแต่แบบคนสวยขายเนี่ยก็เข้าใจเพราะแบบบุคลิกเอาเอ็นดูใช่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 เอ็นดูแต่ว่าไม่ผมไม่ได้ว่าเลยนะผมแค่พูดเฉยแล้วให้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่คนสวยคนหล่อครับคนหล่อครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนสวยนะคนหล่อครับเป็นไงฮะน่ารักได้ไหมเออมีคนถามเขาเรียกว่าน่ารักได้ไหมคะน่ารักเอาพี่แต่คนสวยไปน่ารักน่ารักขาอย่างนี้หรอน่ารักจังน่ารักจังน่ารักจังได้เออได้ไหมได้ไหมเออครับอะไรนะฮะอะไรนะให้พี่มีนพูดให้พี่มีนพูดน่ารักจังนั่นหมายถึงน่ารักจังนะฮะก็สวยครับผม CEO ก็น่ารักครับอ้า
โอ้ยพอคุณเอ้ยนี่พอจะแล่นเรือจะชงเองหรือจะช็อตฟิวกันแน่เลือกเอาสักอย่างสิครับอีแม่ชักปรับอารมณ์ตามหนูไม่ทันแล้วนะกำลังจะสมองไหลอยู่ดีๆจู่ๆก็โกยสมองกลับแทบไม่ทันเพราะลูกขยันช็อตฟิวซะเหลือเกินอาจารย์ฉายาเจ้าพ่อช็อตฟิวไม่ได้มาแบบฟลุกๆเลยนะคะเนี่ยขับไปดูนิชาเขินตอนที่เจอแฟนคลับเขาใช้มุกเสี่ยวของพี่เตมอนมาจีบตัวเองกลางงานมีดกันคะคุณขามาต่อเลยฮะต่อเลยฮะอย่าหยุดฮะเราต้องเล่นให้สุดแล้วแตกหน่อจากตัวรอเป็นกอไก่มีอะไรไม้หันอากาศผ่านบ้างระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลัดส่วนสุดยอดมากคุณจูนมาเป็นกอนเลยนะฮะมาจากพี่เตค่ะอะไรนะฮะน่ามาจากพี่เตอ๋ออย่างพี่เตบทตัวละครที่ผมอ๋อที่ผมไปคุณเป็นตัวละครเป็นพี่เตแล้วก็ในบทอ่ะมันมีพูดประโยคนี้เวลาแบบเที่ยวสาวอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าคุณจำบทนี้ได้ขึ้นมาผมเขินคุณช่วยพูดให้ผมฟังสักรอบได้ไหมครับคำว่ารักเริ่มแรกจากตัวกอแล้วแตกหน่อจากตัวรอเป็นกอไก่ไม่ขนาดกัดผ่านกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลับสวงเข้าใจคำว่าสลับสวงไหมไปดูนะลำทุ่งพุ่งไปดูเธอตอนนั้นอะยี่อะไรยี่อะไรอะแบบมีหมวกเส้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำแบบอย่างเงี้ยแบบก็ไปเดินชนเขาเลยต้องเดินไม่มองทางเลยพุ่งชนเขาอันนี้เตมอนหรือปิงค่ะไปดูตอนที่คนพี่ร้องเพลงให้เจ้าคนน้องเต้นกันค่ะทุกคนคนร้องก็คือร้องได้แค่ท่อนเดียวแต่คนเต้นก็คือม่วนจอยเต้นได้ทุกท่าเลยจริงๆตัวมันแม่หุ่นปานดาราโกตัวมันแม่หุ่นปานดาราโกคนนั้นบอกไม่ประโยคเดียวเนี่ยร้องเราถึงเท่านี้แหละแล้วว่าอะไรต่อเลยฮะร้องไปต่อร้องไปต่อเขาซิบบอลพูดมาพูดคือหักแค่พ่อไทยฉันก็อยากใส่โอ้ยโอเคผมชอบนะผมชอบนะค่ะไปดูคนเขากระซิบสร้างโลกส่วนตัวกัน2คนต่อหน้าเพื่อนๆที่ยืนกันอยู่เต็มเวทีค่ะทุกคนอยากรู้ด้วยใช่ไหมปิงคนเดียวใช่ไหมปิงคนเดียวน้องปิงนะฮะน้องปิงชอบเบอร์เนี่ยเบอร์คืออะไรวะค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่น้องๆโชว์ร้องเพลงทางไหนดีพร้อมกับการเลือกของน้องกายกันค่ะว่าระหว่างพี่ทิวกับวานน้องกายจะเลือกใครแต่คือผมก็เสียใจอยู่ดีอ่ะผมรู้ทำไงพี่รู้นะว่าทำไมกายถึงรู้สึกแบบนี้มันออกมาจากความรู้สึกที่กายมีต่อพี่อะไรของพี่กายชอบพี่ที่กายรู้สึกแบบนี้โกรธแบบนี้เพราะกายก็รู้สึกเหมือนกันว่ายิ่งใกล้พี่มากเท่าไหร่ยิ่งตับเหมือนไม่รู้จักกันมันเลยทำให้กายผิดหวังแบบนี้พี่พูดอะไรของพี่พี่จะรู้ดีมากกว่าตัวผมได้ไงทั้งกายพูดมาดิโอกาสแม่ชอบพี่พี่ยังได้ไปจะเลิกยุ่งวุ่นวายกายThank you.
อดที่น้องกายบอกว่าเลือกพี่ทิวแล้วทั้งคู่ก็สวมกอดกันนั้นมันทำให้เราหวนนึกถึงความรักที่ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายระหว่างพี่ทิวกับน้องกายเลยเนาะทุกคนคิดถึงแบบนี้จะต้องย้อนกลับไปดูพี่นักเลงอีกสักรอบซะแล้วล่ะค่ะค่ะตอนนี้จะเล่นเกมทายสถานที่กันเจ้าคนพี่ก็มีจูงมือและประคับประคองน้องไปนั่งอย่างทนุถนอมมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนคือประคบประหงมจนนี้ฉันเองยังงงว่าการเดินไปนั่งใกล้ๆแค่นี้มันจำเป็นจะต้องห่วงน้องจนต้องดูแลใกล้ชิดขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเป็นห่วงน้องขนาดนั้นทำไมไม่อุ้มน้องไปนั่งซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยล่ะพ่อตายแต่ตายประคับประคองห่วงใหญ่ซะจนกรรมการยังยิ่งและชาวแอเรียเองก็อึ้งเหมือนกันว่าไหมคะเกินไปมากเกินไปมากจริงๆความคลั่งรักของลูกชายฉันเนี่ยแล้วตอนใบก็ใบช่วยกันจนเหมือนอยู่ทีมเดียวกันไปอีกที่เมาฮ่องกงอะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เออไปญี่ปุ่นอะซอยสุดเฮ้ย55เฮ้ย55ซอยอะไร55ทองหล่อเออเราขับผ่านเราขับผ่านประมาณ40บาทไม่ใช่ป้ายเขียวๆป้ายใหญ่ๆป้ายนึงมันเป็นอะไรที่เราไม่ถ่ายไทยวัสดุไอ้วัตถุไม่ได้ขายผลไม้เขาบอกว่าไม่ได้ขายผลไม้ด้วยเอ้าโน้ตไทยโน้ตไทยโน้ตไทยตื่นตลาดไทยเป็นพวกแบบคือเป็นเหมือนข้อที่เราเอาไปขายของขายผักผลไม้แต่ที่งงเลยไม่แต่ที่พิงพูดอะที่พิงแบบพูดเยอะๆแบบตื้นตื้นอะไรอะตื้นตื้นอะไรไอ้เอออะไรที่พิงเคยพูดที่พิงเคยพูดนี่คือเป็นแล้วนะอ่ะมีสีขาวต้องมีสีอะไรดำฮะฮะดำใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะตอนจะเข้าไปหลังเวทีเพื่อที่จะเตรียมตัวออกมาโชว์ช่วงต่อไปนั้นก็มีคนเขาหวานกันไม่แคร์เพื่อนฝูงและแฟนคลับเลยล่ะคะคุณขาเอาล่ะความสนุกของเรานะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะผมเชื่อเลยว่าตายแต่ตายพ่อแก้วแม่แก้วอะไรกันคันนี้นี่เป็นการให้กำลังใจกันแบบใดคะคุณนาคือคนพี่น่ะเรียกน้องมาเพื่อจะให้กำลังใจแหละแต่เจ้าเด็กกลับทำปากเหมือนจะจุ๊บแก้มเจ้าคนพี่กลับหนูลูกหนูก็แรงเกินหนูจะหวานอะไรกันต่อหน้าประชาชีแบบนี้คะลูกคือแรงจนเพื่อนนักแสดงยังต้องหันมองตามกันเลยทีเดียวโอ้ my god ต่อหน้าคนเยอะแยะเจ้าเด็กยังกล้าทำท่าจะจุ๊บเจ้าคนพี่แล้วถ้าเขาอยู่หลังเวทีกัน2คนล่ะคะจะเป็นยังไงดิฉันไม่กล้าคิดต่อเลยจริงๆเพราะแค่คิดเองเล่นๆก็น้อยและใจเหลวเป็นน้ำแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะไปดูโชว์ต่อไปของน้องทั้งคู่กันค่ะบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่กล้าวใจมากโอ้ยทั้งชุดทั้งท่าเต้นดูเท่และดูกล้าวใจมากจริงๆคือดูแล้วมันละสายตาไม่ได้เลยล่ะค่ะทุกคนลายเต้นของน้องทั้งคู่สวยมากโดยเฉพาะเจ้าแป๋วน้องมีเสน่ห์ดึงดูดจนอยากจะเห็นน้องเดบิวต์มันซะวันนี้พรุ่งนี้เลยล่ะค่ะถ้าน้องได้เดบิวต์ยังไงก็ต้องปังแน่ๆว่ามั้ยคะค่ะไปดูช่วงที่น้องทั้งคู่กลายร่างเป็นดาว TikTok กันค่ะทุกคนงานนี้น้องทั้งคู่ก็ได้เขียนความรู้สึกถึงแฟนคลับกันด้วยนะคะคือทั้งอ่านและได้ฟังในสิ่งที่น้องๆพูดถึงกับน้ำตาซึมเลยล่ะคะคุณขาพอพี่บอกคือว่าคือแค่นี้มันเขียนไม่พออยู่แล้วจริงๆเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราที่มันแบบคือมันเป็นเวลาที่นานมากๆเลยครับแบบที่ตั้งแต่พี่ไอเลยแบบโผล่เข้ามาก็คือเหมือนเป็นความรักอีกแบบนึงที่แบบคือเราไม่เคยได้จากที่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยคือรักโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเราอะไรเงี้ยรักด้วยใจที่แบบบริสุทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยครับก็คือแบบคือจริงๆไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบวันนึงจะมีคนมารักเราแบบขนาดนี้ใช่ก็รู้สึกแบบดีใจมากๆครับที่แบบมีทุกคนเข้ามาในชีวิตนะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่กับมีนปิงไปนานๆนะครับผมก็รักทุกคนจริงๆนะครับมีนครับครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนครับผมก็ตั้งแต่วันแรกเลยที่เราคิดว่าเราชื่อด้อมอะไรดีที่แบบว่ามันมีความหมายที่แปลว่าแบบเราพื้นที่ของเราจริงๆก็คือไอเวียเป็น16ครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่ทำให้พวกเรามีทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาหากันทุกงานก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่า
จะได้มาไกลขนาดนี้ครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนจากใจจริงครับก็อย่างที่น้องปิงพูดครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ความรักแบบที่อบอุ่นที่แบบไม่หวังผลตอบแทนมากมายขนาดนี้นะครับผมก็ขอบคุณแอเรียลทุกคนครับค่ะและน้องทั้งคู่ก็ได้เขียนขอบคุณคุณพ่อก้องด้วยนะคะแล้วโมเมนต์นี้ก็ซาบซึ้งใจจนทำให้คุณพ่อก้องร้องไห้เลยล่ะค่ะทุกคนคือไม่ใช่แค่คุณพ่อก้องเท่านั้นนะคะที่ซึ้งใจจนน้ำตาไหลพี่ชมเองก็น้ำตาซึมและซึ้งใจไปกับความรักความผูกพันของ3พ่อลูกนี้เช่นกันค่ะค่ะส่วนคุณพ่อก้องเองก็ได้เขียนขอบคุณและเขียนความรู้สึกถึงชาวแอเรียลงที่สตอรี่ไอจีด้วยนะคะค่ะช่วงท้ายงานน้องทั้งคู่ก็ได้ร้องเพลงที่ของเราและเดินลงไปมอบดอกกุหลาบให้กับแฟนคลับกันด้วยค่ะทุกคนงานนี้มีครบทุกอารมณ์เลยจริงๆมีสนุกสนานมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความหวานมีความฟินมีความเขินมีความน้อยมีความซาบซึ้งมีความน่ารักคืองานเดียวทำให้ทุกคนมีความสุขกันแบบเต็มเปี่ยมเลยจริงๆและที่สำคัญได้รับแรงกระแทกต่อหัวใจจนสมองไหลกันยกดอมคือไหลแบบไม่ต้องเก็บสมองแต่จองศาลาเลยล่ะคะคุณขาค่ะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะทุกคนอีกชั้นวีดหนักจนเกินไปจนร่างกายหมดแรงต้องการจะพักละงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของมีนปิงในงานแฟนมีตพี่นักเลงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ